بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับอันดับแรกเลยนะขอชูโกรมากๆที่ให้เราได้อยู่ในมัจลิสที่มีเกียรติแบบนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์แน่นอนพี่น้องใครก็ตามที่แสวงหาหนทางมาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามนะครับซะฮัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ความง่ายดายแก่เขาเหมือนกันในหนทางที่จะไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ครับพี่น้องที่รักฉะนั้นในค่ำคืนนี้พี่น้องครับผมได้รับอามานะมานะซีฮะห์ตัวผมเองด้วยตลอดจนพี่น้องทุกท่านและก็ขึ้นก่อนจะบรรยายทุกครั้งนะครับพี่น้องเราบอกว่าอินนามัลอะมาลุบินนียะฮ์แท้จริงอามันต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนาของเราและอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ตามเจตนาที่เราตั้งเอาไว้นะครับพี่น้องวันนี้หัวข้อที่ผมได้รับอามานะบอกเราจะอยู่แบบนี้ต่อไปอีกนานหรือนะฮะกว้างมากนะครับเหมือนยิงปืนลูกซองเลยครับนะครับ10นัดอาจจะโดนสักดอกฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าถ้าโดยสโคปโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับมันบอกนัยยะว่าการไม่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหนึ่งการไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของบุคคลหนึ่งซึ่งเป้าหมายวันนี้แน่นอนพี่น้องที่รักครับอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ส่งอิสลามมายังมนุษยชาติอัลลอฮ์มีเป้าหมายในการส่งอัลลอฮ์จะไม่ทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลเด็ดขาดพี่น้องที่รักทุกท่านอย่างเช่นอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานอัมฮัสซิบตุมอันนามาคอลักนาคุมอับัซะพวกเจ้าคิดนะว่าเราจะสร้างพวกเจ้ามาโดยไร้สาระวันนักุมอิเลนาลาตุรจาอูนและไม่คิดนะว่าพวกเจ้าทั้งหมดจะไม่ถูกกลับไปยังพระองค์แน่นอนการสร้างมนุษย์มีเหตุผลอัลลอฮ์สร้างแม้กระทั่งแมลงวันตัวเดียวพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ก็มีเหตุผลในการสร้างแล้ววันนี้เป้าหมายที่อัลลอฮ์ส่งอิสลามลงมายังมนุษยชาติแน่นอนครับอัลลอฮ์มีเหตุผลในการให้อิสลามแก่มนุษยชาติบอกทำไมถึงอิสลามมีเหตุผลและมีเป้าหมายแก่มนุษยชาติอย่าลืมนะครับพี่น้องอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้บอกเอาไว้เองว่าวะรอดีตุลกุมุลอิสลามดีนและเราได้ให้อิสลามเราได้พอใจแล้วให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าพวกเจ้าตรงนี้พี่น้องที่รักอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งให้อาหรับอย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งให้แก่บรรดาอาจัมอย่างเดียวแต่ทั้งหมดกาฟะตุลลินนัสสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดดังนั้นอิสลามมาวันนี้พี่น้องอัลลอฮ์ต้องการอะไรในการส่งศาสนาในระบบชะรีอะฮ์หรือการปกครองหรือระบอบระเบียบกฎเกณฑ์ในอิสลามมาทั้งหมดในดุนยาเพื่ออะไรไม่ได้ต้องการให้ความลำบากแก่มนุษยชาติเลยแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ลียุซฮิรฮูอะลาดีนกุลลิต้องการให้อิสลามเด่นชัดเหนือทุกๆศาสนาต้องการให้เด่นชัดเหนือทุกๆกลุ่มทุกๆองค์กรทุกระบบในโลกวันนี้เป้าหมายอัลลอฮ์ส่งอิสลามมาเพื่อให้เด่นชัดท่านรุบะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องที่รักรุบะอีเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเวลาเจอกับรุสตัมขอย้อนนิดนึงพี่น้องที่รักครับในสมัยซอฮาบะห์เวลาจะรบกันเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เป็นสวยงามมากๆในระบบของอิสลามระบบซอฮาบะห์และระบบในอดีต
เวลาอิสลามจะรบเปอร์เซียจะรบกับอิสลามหรือจะรบกับโรมันก็ตามเขาจะต้องมีการสงครามด้านวาทคารมก่อนหรือสงครามจิตวิทยาในการพูดก่อนผมจึงบอกว่าเวลาเปอร์เซียกองทัพยิ่งใหญ่มากพี่น้องที่รักครับบอกกับซาอัดบินอบีวากอสเราขอตัวแทนส่งคนมาคุยกับเราเจรจากับเราแล้วสัญญาเราจะไม่ทำอันตรายการที่เปอร์เซียพูดอย่างนี้เพื่อต้องการจะทราบเพราะอะไรพี่น้องคนของเปอร์เซียมีคนระดับเกินๆอยู่เขาฟังในการพูดเขารู้ทันทีและประเมินได้เลยว่าเราจะแพ้หรือชนะซาอัดบินอบีวากอสเลือกซาฮาบะไปพี่น้องที่รักหนึ่งในบรรดาผู้ที่ถูกเลือกแน่นอนมูกีรอพี่น้องซาฮาบะทั้งหมดเป็นคนดีแต่ทุกคนไม่ได้มีความสามารถในการพูดหมดทุกคนบางคนเก่งในเรื่องการเคลียร์ปัญหาอย่างเช่นอัมบินอัสรอดิยัลลอฮุอันฮุเขาถือว่าเป็นดาฮิยุลอารับผู้ที่มีสติปัญญาแหลมมากอัมบินอัสจะมีความถนัดมากเวลาเกิดปัญหาใดๆขึ้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องอัมบินอัสมุกีรอพี่น้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญมากในเรื่องการพูดโต้ตอบอย่างไวและใช้สติปัญญาอย่างแหลมคมท่านรุบัยคือหนึ่งในคำแรกที่รุสตุมแม่ทัพใหญ่เปอร์เซียถามรุบัยพวกเจ้าอาหรับมาจนถึงเปอร์เซียวันนี้เจ้าต้องการอะไรบรรดามุสลิมมาถึงเปอร์เซียวันนี้บอกเจ้าต้องการอะไรใครส่งพวกเจ้ามาและส่งมาทำไมรบอีรอดิยัลลอฮุอันฮุตอบคำเดียวพี่น้องบอกว่าอินนัลลอฮะอินบะอะซะนาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งเรามาไม่ได้บอกว่าอามีรุลมุมินีนอุมัรบินคอตบไม่ได้บอกใครทั้งสิ้นบอกอัลลอฮ์ส่งพวกเรามาเป้าหมายในการส่งอิสลามมายังท่านและมายังมนุษยชาติท่านรบอีบอกคำเดียวว่าลินุคริจัลไอบาดมินอิบาดะติลไอบาดอิลาอิบาดะติร็อบบิลอิบาดเพื่อดึงมนุษย์ในการกราบไหว้มนุษย์สู่การกราบไหว้อัลลอฮ์และดึงเขาออกจากความคับแคบในดุนยาไปสู่ความกว้างขวางของมันในยะท่านรุบบีพูดแบบนี้พี่น้องนั่นคืออะไรครับนั่นคือการส่งการเปลี่ยนแปลงลงไปสู่สังคมสู่ประเทศและสู่โลกทั้งหมดอิสลามวันนี้อยู่ที่ไหนสิ่งสำคัญที่สุดนูรจะต้องเกิดที่นั่นซุลุมาตหรือความมืดจะต้องเปลี่ยนวันนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่ายุคริจุฮุมมินัซซุลุมาตอิลันนูรอิสลามมาเพื่อดึงพวกท่านออกจากความมืดแล้วสู่ความสว่างวันนี้อิสลามสูงส่งวันนี้อิสลามดึงคนออกจากความมืดแต่ปัญหาคือว่าใครจะเป็นคนแสดงใครจะเป็นคนบ่งบอกว่าอิสลามเป็นแบบนี้ครับอิสลามแท้จริงเป็นแบบนี้ครับสังคมมุสลิมเป็นแบบนี้ใครจะเป็นคนแสดงตรงนี้ได้ไม่มีใครเหมาะสมที่สุดนอกไปจากผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์วันนี้พี่น้องจึงถามตัวเองครับว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมมากี่ปีแล้วหลักการอิสลามที่เราเรียนรู้ศึกษาตั้งแต่ฟังเพลงจนฟังใน YouTube เนี่ยชีวิตหรือวิธีการหรือระบบของเราเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่อิสลามวันนี้เข้ามาหาเราชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับพี่น้องหรือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องต้องถามตัวเองว่าเราจะอยู่แบบไม่เปลี่ยนอย่างนี้อีกนานกี่ชั่วอายุคนท่านรอซูลจึงทำการเปลี่ยนแปลงมนุษย์งานอิสลามคืองานเปลี่ยนคนอัลลอฮ์จึงบอกเอาไว้ว่าซิบะฆะตุลลอฮ์วะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิซิบะฆะการยอมของอัลลอฮ์การเปลี่ยนแปลงของอัลลอฮ์แล้วใครจะดียิ่งไปกว่าการยอมของอัลลอฮ์นัสรอนีพี่น้องที่รักเวลาเด็กเขาโตขึ้นและจะเข้าสู่การเป็นนัสรอนีเต็มตัวเขาจะมีพิธีการอาบน้ำนัสรณีจนปัจจุบันก็ยังทำนะครับจุ่มลงไปในอ่างอาบน้ำขึ้นมากลายเป็นนัสรณีเขาถือว่านี่คือการยอมในการเป็นคริสเตียนเป็นนัสรณีของเขาเหมือนกับเราอาบน้ำจานาบะ
บรรดานัสรณีบรรดายะฮูดทำการยอมเด็กยอมขึ้นอย่างนั้นจุ่มอาบน้ำแล้วเกิดออกขึ้นทันทีว่านี่คือการเปลี่ยนตัวเองแล้วอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานให้แก่ท่านนบีทันทีว่าเขาถือว่าเป็นการยอมแต่การยอมของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าเขายอมแค่การเปียกตัวแต่เมื่อใดท่านยอมให้อิสลามยอมท่านจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตทันทีอิสลามจะเปลี่ยนเสือตัวหนึ่งในจาฮิลียะห์ให้กลายเป็นเสือแห่งอิสลามได้อิสลามทำท่านได้คนคนหนึ่งไม่เคยสยบให้ใครเลยพี่น้องที่รักแล้วมาทั้งชีวิตไม่เคยกลัวใดๆทั้งสิ้นวันนี้กลับกลายเป็นคนสบัดใจเย็นได้เปลี่ยนได้ยังไงพี่น้องคนคนหนึ่งไม่เคยแคร์ไม่เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวโป๊ตลอดไม่เคยกลัวใครเลยวันนี้อยู่ๆมาใส่ฮิญาบแล้วปิดเอารัดได้ยังไงใครยอมท่านใครเปลี่ยนแปลงพี่น้องและใครปรับปรุงท่านซิบกะตัลลอฮ์นี่คือการยอมของอัลลอฮ์นี่คือการปรับปรุงชีวิตของอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องจึงดูตัวเรานะครับพี่น้องที่รักทุกท่านว่าวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่ระบบอิสลามในทุกๆรูปแบบหรือยังอัลลอฮ์เตือนแก่เราและบอกแก่เราว่าอุดคุลูฟิสซิลมิกาฟะจงเข้ามาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์อย่างทุกๆเรื่องพี่น้องดูว่าสังคมในอดีตซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะไม่ยอมอยู่โดยไม่มีการอิสลามหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นซอฮาบะห์จะไม่อยู่นี่พี่น้องอาจจะมองไม่ออกนะครับเวลาเราจึงถึงซอฮาบะห์เนี่ยท่านจะนึกถึงอะไรนึกถึงความสมถะนึกถึงความสละทางโลกนึกถึงความไม่เอาแล้วดุนยานี่คือเสี้ยวมุมหนึ่งของซอฮาบะห์พี่น้องดูอีกมุมหลายๆมุมพี่น้องครับใครเอาระบบอิสลามระบบการสื่อสารไประบบทั่วโลกถ้าไม่ใช่ยุคอุมัรบินคอตตอบยุคท่านนบีเนี่ยท่านนบีสื่อสารทั่วโลกได้แล้วมุสลิมซอฮาบะห์จะไม่อยู่กับที่แต่เขาจะอิสลามและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอีมานวันนี้อีมานคือสิ่งที่พี่น้องต้องระวังอีมานไม่เพิ่มการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดอีมานไม่กระตุกการเปลี่ยนแปลงเกิดไม่ได้อิลมูเป็นสิ่งปูพื้นฐานอีมานเป็นตัวกระตุกในอามันท่านเข้าใจไหมทำไมมัสยิดถึงคนละหมาดไม่มีผมเคยบอกพี่น้องแล้วก็บอกหลายพื้นที่บอกสร้างมัสยิดไม่ใช่เรื่องใหญ่10ล้านสบายๆพี่น้องมุสลิมไทยไม่จนหรอกเชื่อผมถ้า5ล้านนะพี่น้องจัดงานทีเดียวผมว่าจบได้เลยมัสยิดกรุงเทพ5ล้านเนี่ยกระจอกมากแต่ปัญหาว่า5ล้านสร้างมัสยิดได้อีกกี่พันล้านที่จะให้คนละหมาดเต็มมัสยิดบอกวันนี้พี่น้องไม่รู้หรอครับบารมีมัสยิดได้บุญเยอะรู้ทำไมไม่ถึงอ่ะนั่นแหละครับอีหม่านไม่มาอามันไม่เกิดวันนี้เรารู้หมดฮิญาบเป็นยังไงการอิสลามเป็นยังไงรู้หมดแต่เมื่อทำไม่ได้เพราะอะไรฮะอีหม่านไม่เพิ่มการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดเมื่อเปลี่ยนแปลงไม่เกิดท่านจะย่ำอยู่กับที่แล้วท่านจะย่ำอยู่กับที่เล่นหลักเลวร้ายที่สุดท่านอยู่กับที่ทั้งที่พี่น้องมีความรู้ยะฮูดไม่ใช่จะเฮยะฮูดไม่ใช่คนงูแต่อัลลอฮ์ตราตึงและประทับอัลมักดูบไกริลมักดูบอะลัยฮิมไม่ใช่แนวทางที่พระองค์ทรงโกรธใครที่อัลลอฮ์โกรธนั่นยะฮูดอาลัมมีความรู้แต่ไม่เปลี่ยนแปลงรู้หมดแต่ไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องจึงต้องถามตัวเองวันนี้พวกเราทั้งหมดว่าไม่ต้องเช็คคนอื่นไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นไม่ต้องสนใจคนอื่นสนใจแล้วอิสลามปรับตัวเองอันดับแรกวันนี้กูเปลี่ยนเลยอย่างน้อยที่สุดเราต้องดีกว่าเมื่อวานเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งพี่น้องที่รักบอกอาจารย์ผมอ่านกูอ่านได้รอมฎอนนี้จบยุสอัมมายุสอัมมานะครับพี่น้องเกิดวัยรุ่นคนนึงบอกจบยุสอัมมาได้เอาหนุนพี่น้องตั้งแต่อัมมายะตะซาไปถึงอันนัสจบยุสอัมมาได้ของเราผู้ใหญ่นี่ขยันก็สองข้อตังขยันนี่สองข้อตังไปน้องชาร์จแบตเข้าไปอีกจบเอติกราฟได้อีกหนึ่งรอบสามข้อตังไปน้องจบข้อตังเดียวบางทีบอกข้อตังเดียวอันทำดีแล้ววัยรุ่นบอกจบอัมมายุดเดียวบางทีโป
ผมจบอ่านได้อาจารย์ซับบิฮิสจนจบอันนาสไม่เคยเลยบอกอัลฮัมดุลิลละห์คนวัยรุ่นที่จบแค่ยุสอัมมากับผู้ใหญ่เราจบหนึ่งข้อต่ำแน่นอนพี่น้องน้ำหนักบาลานซ์เวลาดูกันบอกอะไรเราก็แจ๋วกว่านะผู้ใหญ่จบตั้งหนึ่งข้อต่ำแน่นอนเราผลบุญเยอะแต่วันนี้เราดูในการเปลี่ยนแปลงถ้าวัดเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงปีที่แล้วเราก็จบหนึ่งข้อต่ำปีนี้เราก็จบหนึ่งข้อต่ำวัยรุ่นคนนี้ปีที่แล้วไม่อ่านกุรอานเลยปีนี้มันได้หนึ่งจุดเรื่องผลบุญในการอ่านท่านอาจจะเยอะกว่าแต่ผลบุญในการอิสลามปรับปรุงตัวเองอินชาอัลลอฮ์เขาดีกว่าเราอะพี่น้องในการปรับและพัฒนาตัวเขาเองวันนี้เราจึงบอกว่าวันนี้เราดูตัวเราพี่น้องครับปรับปรุงหรือไม่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพยายามเริ่มกับบรรดาซอฮาบะห์ในการอิสลามปรับปรุงก่อนจะเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่นบีต้องเริ่มกับอีมานก่อนอีมานพอซอฮาบะห์อีมานเข้มข้นแล้วอีมานนี่ระวังนะครับพี่น้องอีมานนี่มันแปลกมากเขาเรียกว่าเวลามันมาเนี่ยมันจับไม่อยู่แต่เวลามันหลุดเรียกก็ไม่มาจับไม่อยู่เข้าใจมากเวลามันขึ้นทีพี่น้องคืนนั้นแทบไม่นอนเลยปะตกใจเลยนึกว่าไอ้นี่เมาเดี๋ยวอ่านยาซีนเดี๋ยวละหมาดตะฮัจญุดเดี๋ยวละหมาดซุนนะห์เดี๋ยวตื่นไปมัสยิดแล้วตีสี่มาถึงสุราเลยวัยรุ่นเวลามันฮึดนะพี่น้องมาเลยตีสี่มาแล้วมาเลยเวลามันขึ้นผมดูพี่น้องบางท่านไม่ใช่ไม่ดีนะดีมุอัลลับบางท่านอัลฮัมดุลิลละห์เข้าอิสลามชุกแรกช่วงแรกเนี่ยอิมานขึ้นปี๊ดเลยใส่เสื้อกุรงอย่างดีผ้าสารบันอีกหนึ่งผืนพาดอีกหนึ่งผืนถือไม้เท้าอย่างดีพี่น้องลูกตัสบีห์อีกเต็มที่ตอนขึ้นหลังจากนั้นหายวับเลยหายวับเลยพี่น้องไม่ใช่หายธรรมดาหายวับเลยหายวับเลยนี่การทำแล้วกลับมาอีกทีเลยอยากจะบอกว่าเวลาสตาร์ทอย่าเพิ่งใส่เกียร์แรงค่อยๆไปเดี๋ยวสำลักน้ำมันค่อยๆไปน้องไอ้ประเภทเหยียบปื้อทีเดียวเนี่ยพี่น้องล้อฟรีพอล้อฟรีทีนี้พี่น้องมันไปได้ไม่ไหวครับถ้ามันไปได้สวยตลอดอัลฮัมดุลิลละห์แต่คนซาอัตันวะซาอัตันเวลามันมีของมันพี่น้องที่รักจึงบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับซอฮาบะห์ให้อีมานพยายามอีมานระวังนะท่านรอซูลจึงเตือนว่าจัดดีดูอีมานนะคุมจงให้อีมานของท่านใหม่อยู่เสมอซาบันบอกเราจะใหม่ยังไงยารอซูลุลลอฮ์ให้ใหม่ยังไงอีมานบอกอักซิรุมินกอลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงให้มากด้วยกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซาบันพี่น้องเมื่ออิสลามมาอยู่ที่เขาพี่น้องแปลกไหมซาบันมีการกินเหล้าในอดีตนะดื่มเครื่องมึนเมาปกติบอกชาติอาหรับการกินเหล้าของเขาไม่เหมือนวัยรุ่นเรากินน้ำท่อมของเรานี่น้ำท่อมสามัคคีจริงๆกรรมการมัสยิดหรือองค์กรมุสลิมต่างๆผมจะแนะนำให้ไปดูงานเด็กติดน้ำท่อมจะได้เอามาปรับปรุงใช้ในกิจการมัสยิดเราเข้าใจไหมว่าบางปลาบางกระสีบางอะไรครับบางอะไรบางฉลองสามบางเชื่อไหมว่ากลุ่มทำงานศาสนาบางทีรวมกันไม่ได้มึงพวกนั้นกูพวกนี้มึงพวกนี้กูพวกนั้นแต่วัยรุ่นสามบางรวมกันได้หมดเลยทั้งที่มีหม้อเป็นแกนนำฮะละก็ของเราบอกมีกุรอานทำไมรวมไม่ได้เราบอกจะทำงานศาสนาเรียกร้องมนุษย์สู่อิสลามทำไมรวมไม่ได้เป็นมองหน้ากันมึงช้ามึงกูต้องไอ้นั่นกว่ามึงต้องไอ้นี่กว่ากูมองหน้ากันไม่ได้เดี๋ยวตีแล้วไม่ได้ต่อยเหมือนวัยรุ่นถ้าต่อยแบบวัยรุ่นก็ดีก็จบง่ายคือถ้าต่อยก็ขอมาอัพก็จบไงพี่น้องไอ้ประเภทนินทารับหลังแล้วไปแทงข้างหลังนี่จบยากนะผมเลยบอกนักเลงแบบวัยรุ่นจบง่ายกว่านักเลงคนแก่เพราะคนแก่บางทีนักเลงไม่จริงว่ามันคราวนี้มันไปทั่วเลยเป็นฟิตนะวันอีอาซูบินเลยบอกทำไมวัยรุ่น3บาง4บางนั่งคุยกันได้หมดมึงเอาแก๊สมาเดี๋ยวกูเอาหม้อมึงหาใบเดี๋ยวกูหาสูตรไอ้นั่นมาเลยบางฉันได้สูตรใหม่จากใต้เรียบร้อยเลย 4-5 บางรวมกันได้หมดเหลือไม่บิสมิลลาห์กินแค่นั้นเองยังดีมันรวมได้หมดเลยพี่น้องเวลาเที่ยวอ่ะ
้องถามวัยรุ่นเวลามึงไปเที่ยวกันอ่ะเอาไว้ไปไว้ไปเนาะวันนี้ตะวันแดงไม่ใช่เฉพาะในหมู่เก็บเราอย่างเดียวนะมันตามสามัคคีชุมชนมาหมดเลยพี่น้องกี่บางทำไมรวมไปนะเราต้องศึกษาทำไมเขาแบบจะเห็นเขารวมเป็นหนึ่งเราบอกจะคุยเรื่องฮักกับรวมไม่ได้ติดอะไรอยู่หรือเปล่าวิเคราะห์พี่น้องผมบอกให้เลยไม่ต้องไปจะบอกง่ายๆวัยรุ่นเวลารวมน้ำท่อมเนียดอันเดียวกันหมดครับความมันไอ้นี่ก็อยากมันไอ้นี่ก็อยากมันไอ้นี่ก็อยากมันทั้งหมดรวมกันเท่ากับสนุกเนียดเหมือนกันหมดไม่ทะเลาะจริงไหมบ้างไม่มีใครหรอกครับมากินนี่เพื่อจะเนียดที่จะได้อินมูเพิ่มไม่ใช่ที่ฟังบายันบอกเนียดเหมือนกันหมดแสดงว่าเวลาเรามารวมกันและทำงานศาสนาไม่ได้เนียดไม่เหมือนกันไม่มีอะไรเยอะถ้าบอกว่าเนียดเพื่ออัลลอฮ์หมดวงเล็บจริงๆยังไงก็ได้พี่น้องขออิสลามเดินฉันอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรแต่วันนี้แสดงว่าต้องมีอะไรที่สกัดดาวรุ่งไม่ให้ท่านไปรวมด้วยกันได้นี่คือปัญหาบอกวันนี้ทำยังไงพี่น้องซอฮาบะห์ในอดีตกินหนักมากฮุกุมซูเราะห์พี่น้องเชื่อไหมอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ๆลงมาเลยนะครับในการห้ามซอฮาบะห์ความรู้สึกในการขมุกขมัวและในการอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดขึ้นก่อนที่ฮุกุมจะลงได้ซ้ำคนเวลาอีหม่านมามันต้องรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องนี่เป็นบีอะห์ปกติฟิตเราะห์เลยเวลาอีหม่านเราขึ้นเราอยากจะเป็นคนดีเราอยากจะทำตามท่านนบีเลยจริงหรือไม่วันนี้ทำไมเอ่ยซุนนะห์นบีแล้วฟังแล้วเฉยๆเวลาอีหม่านขึ้นพี่น้องอ่านประวัติท่านนบีอ่านซิฟัตคุณลักษณะนบีบอกนบีใส่น้ำมันผมด้วยวันนั้นเราอ่านอีหม่านขึ้นอัลลอฮ์ไปซื้อเลยน้ำมันหวีได้วันเดียวพี่น้องฉ่ำวาวสวยมากที่เหลือสังกตังเหมือนเดิมขึ้นในวันนั้นเวลาอีหม่านขึ้นอามันมันอยากจะมาซอฮาบะห์กินเหล้าขนาดไหนก็ตามจนถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับสิ่งที่เรากินอยู่วันนี้ดีหรือไม่มันเป็นยังไงในฮุกุมอิสลามทำไมซอฮาบะห์ถามท่านนบียัสอะลูนะกะอานิลคัมริวัลไมซิรมุฮัมมัดเขาจะมาถามเจ้าเกี่ยวกับของมึนเมาทำไมครับพี่น้องคนเวลาอยู่แบบนั้นเมื่ออีหม่านมาการเปลี่ยนแปลงมันอยากจะมาถามท่านนบีเลยว่าเป็นยังไงยารอซูลุลลอฮ์ในเรื่องนี้อัลลอฮ์ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบระบบอิสลามสวยงามมากๆอัลลอฮ์จะไม่ได้บอกให้เรานี่นะครับเปลี่ยนทีเดียวแล้วต้องทำให้ได้ในวินาทีนั้นเลยวันนี้ปัญหาหนึ่งวัยรุ่นที่กลับตัวลำบากหรือกลับตัวอยู่แล้วได้ไม่นานเพราะอะไรพี่น้องความคาดหวังจนเกินไปของผู้ใหญ่หรือความเคร่งเกินไปของคนรอบข้างมึงเปลี่ยนมึงต้องเปลี่ยนได้มึงต้องทำให้ได้เลยบอกมึงไม่ใช่กูมึงไม่รู้หรอกมึงต้องทำไม่ได้เลยมึงต้องเลิกได้ทำไมมึงเลิกไม่ได้เกิดมันถามอ่ะอาจารย์เคยติดผงเหมือนผมไหมอาจารย์เคยเล่นมอร์ฟีนเหมือนผมไหมอาจารย์เคยลองไหมครับลองดูแล้วอาจารย์เลิกได้นะผมจะเชื่อในวันเดียวถ้าอาจารย์ทำได้ผมตามเลยเอาไหมอาจารย์ลองไปขยี้จมูกสักปีสูดปื๊ดพี่น้องลองดูอาเจียนทันทีครับทำได้ไหมอาจารย์บอกวัลลอฮุอาลัมแล้วอัลลอฮ์อะลัมไงอัลลอฮ์ทำยังไงอ่ะพี่น้องท่านนบีจึงสอนว่าเวลาพี่น้องหรืออยากให้คนรอบข้างเปลี่ยนแปลงยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูจงให้ง่ายอย่าให้ยากนี่คือสิ่งที่ท่านนบีเตือนท่านมูอาซบินญะบัลเวลาไปทำงานศาสนาที่เยมันท่านนบีเตือนมูอาซเทคนิคจะให้สังคมหรือคนเปลี่ยนแล้วคนอยากเข้าใกล้ท่านนบีบอกให้เขานะมูอาซบินญะบัลยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูและให้เขาอยากเข้าใกล้วะลาตุนัฟฟิรูอย่าให้เขาวิ่งหนีเราเด็ดขาดนี่คือคนทำงานดาวะต้องให้เขาใกล้อย่าให้เขาวิ่งให้เขาง่ายอย่าให้เขายากนี่เราอัดศาสนาอะไรพี่น้องมาถึงด่าก่อนเลยไปก่อนเลยกับตัวมึงดลาละมึงไปไหนนั่นมึงไปไหนนี่ไอ้เหลือกูคนเดียวถูกต้องตายเฮ้ยเลยพี่น้องมาอัพนะตายเลยมันมาฟังครั้งแรกล่ากูเป็นชาวนรกตั้งแต่วันแรกเลยวัสลามอาจารย์เอ้ยจบเลยพี่น้องมีวัยรุ่นคนนี้
กินเหล้าจานผมไม่ได้ละหมาดมาประมาณ3ปีครับทำไมวันนั้นคิดจะเลิกถามผู้รู้เขาบอกว่าหยดหนึ่งไม่รับ40ผมเล่นเป็นขวดหลายปีบอกเมื่อละหมาดอัลลอฮ์ก็ไม่รับเรียบร้อยถ้างั้นทำทำพื้นเข้าใจไม่ทำทำพื้นบอกทำทำไมอ่ะเนี่ยหยุดเลยละกันเรียบร้อยพี่น้องระวังนะคนจะทำดีแล้วเข้าช่องผิดระวังจะตายเหมือนคนที่ร้อยที่ท่านนบีเล่าไหนๆก็ไม่ผ่านแล้วกูไหนๆก็เลวแล้วขอเตะตัวครูสักทีสบายพี่น้องสบายเลยไหนๆก็เลวบอกมึงเรียบร้อยไปแล้วอยู่แบบนี้เรียบร้อยมันเตะทีเดียวจบเลยบอกท่านนบีไม่อย่างนั้นบอกให้ง่ายนะมูฮัสหนึ่งอยากให้เขาหนีออกจากเรานี่คือเทคนิคในการเปลี่ยนพี่น้องทีนะแล้ววันนี้จะทำยังไงวัยรุ่นเป็นยังไงบอกดาว่าวัยรุ่นไม่เหมือนดาว่าผู้ใหญ่บายานวัยรุ่นไม่เหมือนบายานผู้ใหญ่พี่น้องคุยกับสาววัยรุ่นไม่เหมือนคุยกับผู้หญิงปิ่นนะคุยกับเด็กใส่โต๊ะไม่เหมือนคุยกับเด็กใส่ลีไว้อธิบายวิชาการอิสลามกับเด็กขอโทษนะครับพี่น้องเด็กยังอยู่เฮฟวี่ไม่เหมือนกับเด็กเรียนมาจามีอาแล้วลองไปใส่วิชาการกับเด็กที่กำลังเฮลสิพี่น้องขั้นตอนแรกนี่นะคำศัพท์อิสลามอิสติลาออกแบบนี้1 2 3 4พรุ่งนี้อาจารย์ครับวัสสลามผมขอลาออกไปไม่ได้เลยท่านนบีสอนง่ายมากเมื่อการง่ายเกิดขึ้นความรู้สึกอยากจะมาทันทีท่านรอซูลจึงบอกมูอาซบินญะบัลและอัลลอฮ์เองพี่น้องที่รักครับพระองค์ทรงทำให้เราดูเขาถามเจ้าเรื่องสุรากุลฟีฮิมาอิสมุนกะบีรวะมะนาฟิอุลลินนัสมุฮัมมัดบอกเขาไปว่าสุรามันมีอันตรายของมึนเมามีอันตรายมาถามอย่างที่สองอัลลอฮ์ลงฮุกมละตักรบุสลาวะอันตุมสุการอย่าเข้าใกล้การละหมาดในขณะที่เจ้าเมายังไม่ห้ามเด็ดขาดแต่จำกัดเวลากินท้ายที่สุดฟัจตานิบูท่านทั้งหลายจงทิ้งมันสามารถเทสุราได้หมดเลยการห้ามเป็นสเต็ปเป็นตะเต็ปคือการง่ายในการเปลี่ยนแปลงคนการง่ายในการให้เขารู้สึกว่าอิสลามเป็นของง่ายนั่นคือพลังจะทำให้เยาวชนเข้าใกล้ศาสนาขึ้นเข้าใกล้ศาสนาขึ้นฮิกมัตวันนี้จึงต้องใช้ไปน้องครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดในสังคมและตัวเราต้องใช้จิตวิทยาสูงมากของบางอย่างไม่ใช่เวลาจะพูดก็อย่าเพิ่งพูดไม่ใช่บอกไม่ไปแล้วอาจารย์นบีบอกกูลิลฮักพูดความจริงถึงแม้จะขมใช่ไม่เถียงพี่น้องจำซอฮาบีอาบดาวีมาฉี่ในมัสยิดได้มั้ยฉี่เลยพี่น้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะเข้ามาถกผ้าถุงพี่น้องนั่งฉี่เลยสาบัดก็จะฉี่ในมัสยิดพี่น้องเรียบร้อยแล้วนบีอยู่ด้วยจะเอาตายเลยท่านนบีห้ามอยู่ๆปล่อยให้เขาเสร็จปล่อยให้เขาเสร็จฉี่จนเสร็จพี่น้องเรียบร้อยให้สาบัดเอาน้ำมาล้างด้วยดูอิกรอมแขกเลยพี่น้องเขามาถึงที่เราเอาน้ำมาลาดให้เขาด้วยลาดเสร็จท่านนบีก็เรียกมัสยิดเป็นสถานที่ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์1 2 3 4พูดแบบนี้พี่น้องจนอาหรับเข้าใจว่าตัวเองทำผิดทำไมนบีไม่ปะตั้งแต่ตอนที่กำลังฉี่เลยพี่น้องทำไมไม่พูดตั้งแต่วินาทีนั้นเลยพี่น้องของบางอย่างไม่ใช่ไม่พูดแต่เป็นเวลาเหมาะสมมันต้องหาด้วยฮิกมัตหนึ่งในการดาวะและการนัสยัตเพื่อจะเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่เพื่อแค่ปล่อยตามอารมณ์เราถ้าหวังจะเปลี่ยนแปลงต้องเลือกฮิกมัตเวลาที่เหมาะสมนั่นหนึ่งในฮิกมัตพี่น้องที่รักครับเราจึงบอกวันนี้ว่าพี่น้องเช็คตัวเองและตัวท่านวันนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาอายัดกุรอานหรืออิสลามที่เราเรียนวันนี้เราเปลี่ยนตัวเองได้หรือยังเราปรับปรุงตัวเองได้หรือยังกับสิ่งที่เราศึกษาและเรารับฟังมาตลอดซอฮาบะห์ท่านนบีเมื่อฟังเรื่องอิสลามพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ซอฮาบะห์ชอบมากๆและเร่งรีบมากๆนั่นคือพยายามปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์ซอฮาบะห์บางท่านความเร่งรีบของท่านเนี่ยทำเลยพี่น้องจำอายะห์เกี่ยวกับการถือศีลอดได้ไหมกุลูวัชรบูอัลลอฮ์บอกท่านต้องกินและจงดื่ม
ฮัตตายะตะบัยยันละกุมุลคอยตุลอับยัดมินัลคอยติลอัสวัดมินัลฟัจรเวลากินซะฮุดอัลเลาะห์บอกกินจงดื่มจงกินเลยจนกว่าเส้นสีขาวจะปรากฏชัดจากเส้นสีดำดูอัลเลาะห์ใช้คำศัพท์พี่น้องได้สีขาวนั่นคือแสงฟัจร ได้สีดำคือความมืดแสดงว่าอัลเลาะห์บอกถ้าแสงฟัจร ขึ้นมาเลยหยุดกินซอฮาบะห์พี่น้องกินจนได้ก็ยังเป็นสีขาวได้ยังเป็นสีดำกินอยู่นั่นแหละพี่น้องได้ไม่ขาวสักทีรุ่งขึ้นไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ได้ยังเป็นสีดำบอกเป็นยังไงฉันเอาได้สีดำเก็บไปใต้หมอนี่อัลลอฮ์แล้วก็ดูพออัลลอฮ์บอกจนกว่าได้สีขาวจะปรากฏชัดจากได้สีดำเปิดมาก็ยังดำจนนบีอธิบายจึงเข้าใจไปเนาะครับจึงบอกว่าซอฮาบะห์อาหรับนะเป็นอาหรับแต่ถ้ากุรอานไม่ได้ผ่านการมุฟัสซิลหรืออธิบายที่ถูกต้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดังนั้นท่านนบีจึงอธิบายท่านนบีตำหนิไหมท่านนบีว่าไหมไม่ได้ตำหนิแต่อธิบายให้เข้าใจว่าคอยตุลอับยัดได้สีขาวคือแสงฟาจัดได้สีดำคือความมืดนบีไม่ตำหนิแต่สิ่งหนึ่งเราต้องยกย่องซอฮาบะห์รู้ปุ๊บอยากจะทำเลยวันนี้เรารู้เรื่องอิสลามกี่เรื่องแล้วอยากทำกี่เรื่องสิ่งที่ทำเราทำไอ้ไม่ทำเราปัดทิ้งเรื่องอะไรครับพี่น้องอัฟตุมินูนบีบาดิลกิตาบวะตักฟูรูนบีบาดเจ้าจะเชื่ออีมานบางส่วนของกุรอานแล้วทิ้งอีกบางส่วนอย่างนั้นเราต้องพยายามทั้งหมดได้สุดแค่ไหนวัลลอฮุอาลัมซอฮาบะห์จึงอยากทำและอยากเปลี่ยนตัวเองพี่น้องคนดีไม่ใช่คนไม่เคยเลวถ้าคนไม่เคยเลวคือคนดีบนโลกปัจจุบันไม่มีใครเป็นคนดีพี่น้องเพราะมีเลวทุกคนใครบ้างไม่มีเลวอะใครไม่มีเลวพี่น้องมีความผิดหมดอาจารย์ดูมันติดยาขอโทษนะบอกมันติดยาแต่มึงอะชอบนินทาอาจารย์ไอ้นี่หนูดูมันเห็นไหมอาจารย์ไม่ใส่ฮิญาบไอ้นั่นไม่ใส่ฮิญาบบาปไอ้นี่มึงนะขี้โกหกไม่มีอามานะบาปคนละคดีเป็นหมดพี่น้องมนุษย์มีความชั่วหมดอิสลามอัลลอฮ์จึงบอกไงพี่น้องว่า God aflaha man tazakka ผู้ที่ขัดเกลาตัวเองคือผู้สำเร็จคนดีไม่ใช่ไม่เคยเลวแต่คนดีคือคนเลวและเปลี่ยนตัวเองได้คนดีคือคนปรับปรุงจากอดีตแล้วมาปัจจุบันได้แล้วบอกวันนี้คนที่เปลี่ยนแปลงพี่น้องกลับมาปัจจุบันคนเคยถามว่าอาจารย์มีคนคนหนึ่งมาขอหนูค่ะนะมาขอหนูแล้วก็อัตกรประวัติเขาก็ใช้ได้อยู่ค่ะอาจารย์หนูทำยังไงดีคะหนูทำยังไงบอกแล้วปัจจุบันเขาเป็นยังไงครับปัจจุบันอัลฮัมดุลิลละห์ค่ะดีมากเป็นคนอะไรต่างๆนั่นนะบอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับอดีตทุกคนมีผิดพลาดหมดอยู่ที่เราอ่ะวันนี้เราจะให้โอกาสเขาหรือไม่ผมไม่ตัดสินน้องอิสติคอรออีกทีนึงจึงบอกว่าวันนี้ถ้าติดกับอดีตจบคนดีคือคนที่เคยผิดพลาดและกลับตัววันนี้เรากลับตัวได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องซอฮาบะห์ท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเริ่มอิสลามเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มปรับปรุงตัวเองเมื่อใดคนที่มีการปรับปรุงตัวเองเกิดขึ้นเมื่อนั้นอัลลอฮ์ยกเกียรติเขาสูงทันทีอัลลอฮ์ยกเกียรติเลยนะครับพี่น้องใครที่มีการปรับปรุงตัวเองอัลลอฮ์ยกเกียรติเขาสูงเลยผมบอกพี่น้องเมื่อคืนนี้นะที่บรรยายบอกว่าตำแหน่งดุนยาอย่าไปอะไรกับมันเยอะมีตำแหน่งยังไงก็ได้แต่ดุนยาเวลาถอดเสื้อออกเขาเรียกลุงหมดเลยเขาเรียกนะเขาไม่เรียกอะไรเลยท่านเวลามีศักยภาพมี power คนล้อมหน้าล้อมหลังท่านจุดหนึ่งที่ท่านหมดตำแหน่งและหมดประโยชน์ท่านเดินคนเดียวไม่มีใครเหลียวแลเลยบอกตำแหน่งดุนยาไม่แต่ถ้าอัลลอฮ์ยกใครขึ้นเกียรติยศเขาจะมีจนวันกิยามะห์เพราะอะไรพี่น้องเพราะไม่ใช่แค่อัลลอฮ์รักแต่อัลลอฮ์จะเรียกญิบรีลจนญิบรีลรักเขาและมาลาอิกะห์ทั้งหมดก็รักเขาจนความรักถูกโยงมายังหน้าดุนยาพี่น้องผู้ศรัทธาก็รักเขาแล้วคนแบบไหนอัลลอฮ์จะยกคนที่อิสลามและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเคยต่ำยังไงอัลลอฮ์ก็ยกขึ้นพี่น้องดูท่านหญิงอุมมุอัยมันอุมมุอัยมันนี่รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นหญิงผิวดำพี่น้องที่รักไม่สวยเลย
แอฟริกานะพี่น้องฮาบาชีเลยนะครับดำมากแต่เป็นแม่ของท่านอุซามะห์บินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นยังโสดอยู่โซกตัวพี่น้องดำยากจนเป็นทาสรับใช้ท่านหญิงอามีนะเลี้ยงดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอุมมุอัยมันนะครับพี่น้องท่านนบีบอกว่าอุมมีบะดะอุมมีเป็นแม่ของฉันหลังจากแม่ของฉันมาชาอัลลอฮ์เพราะวันที่ท่านหญิงอามีนะเสียชีวิตท่านหญิงอุมมุอัยมันคือคนที่ประคบประงมดูแลท่านนบีต่อมารักนบีมากผู้หญิงผิวดำไม่มีอะไรเลยพี่น้องทั้งหน้าตาวงตระกูลและทรัพย์สินไม่มีอะไรเลยจนนบีกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งต่อหน้าซอฮาบะห์ทั้งหมดอุมมุอัยมันมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านหญิงออกไปท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ที่เหลืออยู่ด้วยบอกว่ามันซัรฮูอัยยะตะซอวัจอิมรอตันมินอะห์ลิลญันนะห์ฟัลยะตะซอวัจอุมมุอัยมันใครอยากจะแต่งงานกับหญิงชาวสวรรค์จงแต่งกับอุมมุอัยมันได้รับประกันว่าเป็นสตรีชาวสวรรค์พี่น้องจากใครอ่ะท่านนบีอัลเลาะห์ยกเกียรติด้วยกับอะไรพี่น้องไม่ใช่ด้วยทรัพย์ไม่ใช่ด้วยความงามไม่ใช่ด้วยวงตระกูลแต่ด้วยอีมานของอุมมุอัยมันซัยด์บินฮาริซะห์ยกมือเลยบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันแต่งงานกับอุมมุอัยมันเองซัยด์หล่อมากขาวมากแต่งงานพี่น้องเกียรติยศถูกยกขึ้นวันนี้อัลเลาะห์ยกเกียรติยิ่งกว่านั้นทำไมอ่ะครับพี่น้องสามีคนแรกของนางเสียชีวิตชัยซัยด์บินฮาริซะห์สามีคนที่2เสียชีวิตชัยอุซามะห์ลูกชายของนางเป็นสุดที่รักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกอดอุซามะห์และกอดท่านฮัสซันบินอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอดเอาไว้และบอกอัลเลาะห์ว่ายาอัลเลาะห์ข้ารักคนทั้ง2คนนี้อัลเลาะห์ยกเกียรติด้วยกับอะไรพี่น้องด้วยกับอีมานด้วยกับการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองวันนี้เราอยากจะให้อัลเลาะห์ยกเกียรติเราพี่น้องพี่น้องต้องอิสลามและปรับปรุงตัวเองหน้าที่มุสลิมไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองคืออันดับแรกเราหลักที่สุดคือเปลี่ยนโลกทั้งโลกอุมมัตอิสลามเราไม่ได้จะอยู่แค่บางปลานะครับผมเคยบอกพี่น้องว่าวันหนึ่งเราต้องไปถึงอเมริกาเราไปทำใบยานไวท์เฮาส์ได้เราต้องไปทั่วโลกอิสลามวันนี้เราไม่ได้ถูกส่งมาเพื่ออยู่ที่แค่นี้เท่านั้นหน้าที่ของท่านคือเปลี่ยนโลกทั้งโลกมัสตอตตุมเท่าที่ท่านสามารถจะมองแค่ตรงนี้ท่านนบีเริ่มการดาวะอยู่ในบ้านอารกอมบินอบีอารกอม15คนพี่น้องนั่งเรียนกุรอาน15คน30คนใครจะคิดนะพี่น้องจุดเดียว15คนแต่วันนี้อิสลามไปทั่วโลกอาจารย์เราจะเป็นไปได้ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้หน้าที่เจ้าคือทำหน้าที่ใส่ถึงคืออัลลอฮ์เราต้องเปลี่ยนดุนยานี่นะครับพี่น้องอิสลามไม่ได้คิดการเล็กไม่ใช่ไว้ไม่เป็นไรกูละหมาดห้าเวลาของกูได้แล้วอยู่สุราพอแล้วกูชีวิตนี้แล้วก็ทำไงอ่ะโลกช่างมันเนอะละบ่เราสมถะนี่เขาเรียกคนโง่ไม่ใช่สมถะนี่เขาเรียกคนไม่มีสิ้นคิดแล้วคนเห็นแก่ตัวที่สุดถ้าซอฮาบะห์คิดแบบเรานะพี่น้องอบูอายุบไปเสียชีวิตทำไมที่อิสตันบูลไปคอนสแตนติโนเปิลไปเสียชีวิตทำไมพี่น้องอบูดะดะไปทำไมที่ชามซาอ์ดบินอบีวะกอดไปทำไมถึงเปอร์เซียอบูอุบัยดะไปเสียชีวิตที่ซีเรียที่ชามพี่น้องทิ้งมาดีนะทำไมอะละหมาดเราดอกผลบุญเท่าไหร่ละหมาดที่ฮัจญ์อัสวัดอยู่ในมัสยิดฮารอมอิติกาฟอย่างเดียวบุญเยอะกว่าสุราเราอีกเขาทิ้งทำไมอ่ะทำไมไปนู่นมานี่พี่น้องอย่างเดียวอามานะห์ซอฮาบะห์เข้าใจว่าหน้าที่มุสลิมคือเปลี่ยนโลกทั้งโลกเปลี่ยนโลกทั้งโลกจนเขาคิดว่าซะลัฟซอฮาบะห์ตะก่อนเดินทางมาจนสุดทะเลพี่น้องตอนนั้นยังไม่มีทัพเรือถ้าไม่ติดทะเลตรงนี้ฉันจะเอาอิสลามข้ามไปถึงฝั่งนู้นเลยวันนี้อามานะห์นี้ตกมาถึงเราแล้วครับพี่น้องปัญหาว่าเราจะอยู่แบบนี้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงกุรอานคือพลังในการเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์บอกว่ายะดีลิลละตีฮิอักวมจะนำทางสู่ทางที่แข็งแกร่งที่สุดคือกุรอานท่านอยากจะมีความแข็งแกร่งท่านต้องเปลี่ยนตัวเองตามอัลลอฮ์เอาอิสลามเปลี่ยนชีวิตให้ได้วันนี้ไม่สำเร็จพรุ่งนี้ต้องได้พรุ่งนี้ไม่ได้วันหนึ่งฉันต้องเปลี่ยนได้อ
อิสลามเป็นต้นแบบในทุกๆเรื่องวันนี้อัลลอฮ์ส่งมุสลิมมาไม่ได้ต้องการให้เราตามแต่ต้องการให้เรานำอย่าไปอ่านประวัติศาสตร์อิสลามแล้วก็มานั่งเพ้อฝันคนเดียวเรานี่เขาเรียกอ่านซินเดอเรลล่าเยอะไปหน่อยสโนไวท์คนแคระทั้งเจ็ดจำได้ไหมมะณเวลาจะนอนเราเล่านิทานเจ้าหญิงคนหนึ่งนะลูกลูกฟังหลับเคลิ้มเราก็เล่าประวัติอิสลามประวัติซอฮาบะห์มันจะออกเป็นแนวซินเดอเรลล่าเหมือนกันยังไงฮะคือฟังๆแล้วลูกฟังแล้วก็หลับเราก็เหมือนกันฟังแล้วก็หลับอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เหลือเกินอิสลามเราในอดีตโอมาชาอัลลอฮ์อดีตครับปัจจุบันเป็นยังไงเราดูปัจจุบันน่ะไม่ใช่นั่งดูในอดีตอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ไปน้องเหมือนวันนี้อยู่ๆเราอ้วนลงพุงขึ้นมาไม่ใช่บังดุลน่ะแล้วเราดูรูปเราสมัยอดีตอัลลอฮ์กูนี่สเลนเดอร์นี่ว่ากูนี่หล่อนะแต่ก่อนกูผอมนี่ว่าแล้วก็ทำไงอ่ะนั่งภูมิใจในรูปไม่ได้อยากจะกลับไปฮิกไปยิ่งใหญ่ไปหล่อเหมือนเดิมท่านต้องลดความอ้วนท่านอยากจะกลับไปยิ่งใหญ่อิสลามในอดีตท่านต้องเดินตามบรรพชนเราซอฮาบะห์ไม่ใช่เจ้าชายกี่ม้าขาวในนิทานแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนที่และมีชีวิตจริงๆวันนี้เลยเตือนตัวผมและพี่น้องครับพี่น้องที่รักเราจะต้องพยายามในการอิสลามปรับปรุงชีวิตเราอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบทั่วโลกเอาอิสลามเข้าไปหาเขาให้ได้ทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนมาดีนะจนตลาดยะฮูดีล่มสลายพี่น้องตลาดดอกเบี้ยพินาศเลยระบบเศรษฐกิจในมะดีนะห์อยู่ในมือของบรรดามุสลิมหมดเลยคนจนหมดด้วยระบบซะกาตระบบเห็นแก่ตัวหมดด้วยระบบตะอาวานูการช่วยเหลือระหว่างพี่น้องซึ่งกันและกันทำไมวันนั้นอิสลามเข้าไปในสเปนเข้าไปในแอนดาลุสเข้าไปในอาณาจักรต่างๆวันที่อิสลามออกจากอาณาจักรเขาทำไมคนเหล่านั้นร้องไห้เขาไม่ใช่มุสลิมทำไมเขาร้องไห้อิสลามนำมาซึ่งความยุติธรรมเปลี่ยนทั้งยุโรปวันหนึ่งที่อิสลามเราถูกออกไปน้องบรรดาชาวบ้านร้องไห้หลั่งน้ำตาเพราะอะไรเมื่อความอาเดนหมดความโซเลมจะมาเมื่อความสวยงามหมดความน่าเกลียดอัปลักษณ์จะมาทันทีวันนี้พี่น้องจึงต้องดูว่าเรามีอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่มากอิสลามอัลลอฮ์ให้มาแล้วหน้าที่เราทั้งหมดปรับปรุงอิสลิห์นัฟซะกะวะดะอูไกรักจงปรับปรุงตัวท่านแล้วเรียกร้องมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงไปน้องเราจากอดีตเป็นยังไงไม่สนวันนี้เราเข้าใจอัลฮัมดุลิลละห์เปลี่ยนตัวเองและเมื่อเราเปลี่ยนเราค่อยๆพัฒนาไปในระบบทั่วโลกสำเร็จครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดูระบบง่ายๆอันเดียววันนี้ในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกเราเราก็ทำไม่ค่อยได้ผมก็ทำไม่ค่อยได้ไปดูทำไม่ค่อยได้แต่อ่านนะได้อ่านไม่ยากอัลลอฮ์บอกคำเดียวอินนามัลมุมินูนะอิควะระบบการสร้างความแข็งแกร่งของมุสลิมอัลลอฮ์บอกมุมินคือพี่น้องกันพออัลลอฮ์บอกมุมินคือพี่น้องกันพี่น้องเคยถามตัวเองไหมว่าพี่น้องเราในวันนี้มุมมองความคิดเราคือแบบไหนใครคือพี่น้องเราอัลลอฮ์บอกมุมินคือพี่น้องกันใครคือผู้ศรัทธาพี่น้องคนมีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นั่นคืออุคูวะฮ์ไม่มีเปอร์เซียไม่มีอาหรับไม่มีฮะบะชีไม่มีแอฟริกาไม่มีอัจัมไม่มีใครดีกว่าใครทั้งสิ้นอิลลาบิตตักวานอกจากความตักวาอย่างเดียวท่านนบีสร้างความแข็งแกร่งแข็งแกร่งเข้มแข็งในอาณาจักรมะดีนะห์ได้ก่อนที่จะกระจายความเข้มแข็งสู่ทั่วโลกอะไรคือกระดูกสันหลังให้มะดีนะห์ยืนเป็นหนึ่งได้รองจากอะกีดะห์นั่นคืออุคูวะห์รองจากอีมานอะกีดะห์ที่ชัดเจนนั่นคือความเป็นพี่น้องอย่างปึกแผ่นวันนี้เราบอกอะกีดะห์ชัดเจนใช่แต่อุคูวะห์ต้องชัดด้วยความเป็นพี่น้องก็ต้องชัดแล้วแบบไหนต้องชัดนบีสอนยังไงลาตะบาฆุดูวะลาตะดาบะรูอย่าโกรธกันอย่าหันหลังให้กัน
มีปัญหาต้องรีบขอมาอัพรีบเคลียร์อย่าปล่อยให้ชัยฏอนเล่นงานท่านอย่าทิ้งอย่าดุอย่าเขาเรียกอย่าเมินนะอย่าทะเลาะกับพี่น้องท่านเกินกว่า3วันลิมิตแค่3ของเราเหมาไปแล้วกี่ควอต้าอัลลอฮ์บอกพี่น้องให้รักกันท่านนบีสอนให้รักทำไมเราไม่รักนี่คือโจทย์หนึ่งพี่น้องอย่าคิดว่าอิสลามจะไปอย่างนู้นข้างนอกได้ยังไงอิสลามไปได้โดยไม่มีท่านอิสลามไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพวกเราเลยแต่วันนี้มุสลิมไทยเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราต้องกลับมาพิจารณาแล้วครับพี่น้องเราเปลี่ยนแปลงอิสลามปรับปรุงชีวิตเราเดินตามกุรอานเรื่องเดียวหลักๆวันนี้พี่น้องหนึ่งในนั้นสร้างความเป็นพี่น้องให้ได้ในญะมาอะห์อุมมะฮ์อิสลามทั่วโลกพี่น้องมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านจะรู้สึกว่าดุนยานี้แคบทันทีพี่น้องไปยุโรปพี่น้องไปต่างประเทศพูดภาษาเขาไม่ได้อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามจบแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะจบพี่น้องทั้งหมดอัสสลามุเมื่อให้แบบนั้นเขารู้ทันทีว่าเขาคือใครหน้าที่เขาคืออะไรเมื่อหน้าที่เขาคืออะไรอุคูวะเกิดขึ้นคือภาพที่สวยงามมากวันนี้จะทำยังไงให้ทั่วโลกเห็นอุคูวะอิสลามพี่น้องซอฮาบะห์เขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาไม่มีไลฟ์เขาไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมยุโรปและโรมันจึงรู้ว่าระบบอุคูวะเป็นยังไงเขามีสายสืบพี่น้องในทุกกองทัพต้องมีสายสืบในอดีตมหากองทัพซอฮาบะห์มาตั้งเปอร์เซียโรมันต้องส่งสายสืบสอดแนมเข้าไปทันทีสายสืบนี่ไม่ง่ายนะครับพี่น้องเขาได้หน้าเขากลืนกันหน้าเขากลืนกันได้พี่น้องพอไปดูเสร็จแล้วกลับมาหาแม่ทัพของเขาเขาบอกคำเดียวว่าไอ้ฮัลมาลิกโอ้กษัตริย์เอ้ยนะครับพวกเราทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยพวกโรมันพวกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหากมีอันตรายใดๆเกิดขึ้นทุกคนในที่นี้อยากจะรอดก่อนที่พี่น้องของเขาจะรอดทุกคนจะรักษาชีวิตตัวเองก่อนรักษาชีวิตคนอื่นนี่คือพวกเราเป็นปกติพี่น้องเกิดอันตรายขึ้นเราต้องปกป้องเราก่อนจะปกป้องคนอื่นแต่เขาบอกฉันไปเจอกลุ่มชนหนึ่งมาคุลฮุมยุฮิบบูนัลเมาต์กับละเมาต์อาคีทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการอยากจะตายก่อนพี่น้องเขาหมดเลยถ้าความกระหายเกิดขึ้นเขาพร้อมจะกระหายน้ำก่อนที่พี่น้องเขาจะกระหายถ้าอันตรายเกิดขึ้นเขาพร้อมจะรับความอันตรายก่อนที่พี่น้องเขาจะโดนถ้าความหิวเกิดขึ้นเขาพร้อมจะหิวก่อนที่พี่น้องเขาจะหิวเราจึงรู้แล้วว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้ลาอารอดูคอลอุลจิบาลมินมะกานิฮาละคอลอูฮามินมะกานิฮาถ้าเขาต้องการจะยกภูเขาทั้งลูกพวกเขาสามารถทำได้แน่นอนความแข็งแกร่งของซอฮาบะห์ในการปฏิบัติตามอิสลามคนไม่มากจำนวนไม่มากแต่หัวใจเข้มแข็งมากทำไมถึงเข้มแข็งไปน้องเพราะเขายอมให้ชีวิตเขาเดินตามอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนตามนับสูงของเขาปรับให้ตามอิสลามไม่ได้อัลลอฮ์ก็ยกเกียรติขึ้นวันนี้ที่เรายังขึ้นไม่ได้ไม่ใช่อัลลอฮ์ผิดสัญญาพี่น้องเอาฟูบิอัฮดีอูฟิบิอัฮดิกุมเจ้าทั้งหลายจงรักษาสัญญาต่อข้าแล้วข้าจะรักษาสัญญากับเจ้าเช่นกันไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ช่วยแต่เราไม่เริ่มช่วยอัลลอฮ์ต่างหากไม่ใช่อัลลอฮ์ผิดสัญญาแต่เราผิดสัญญากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยยังไงสองอย่างคนอีมานคนอามันซอลเลห์อัลลอฮ์ช่วยทันทีปรับปรุงพี่น้องเตือนผมและเตือนพี่น้องอิสลามเปลี่ยนแปลงไม่เคยละหมาด5เวลาเลยกลับมาละหมาดพี่น้องครับยังไม่ครบในตอนแรกเอาไปก่อนเท่าที่เราทำได้แล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆละหมาดมีเสน่ห์ของมันใครไม่เคยชิมไม่รู้ชิมก่อนทีละนิดแล้วเมื่ออร่อยท่านอยากจะกินเต็มจาน
ท่านได้ละหมาด5เวลาแล้วบอกยังไม่พออินชาอัลลอฮ์เพิ่มซุนนัตเข้าไปอีกถ้าละหมาดยังไม่ครบ5เวลาผมไม่แนะนำให้ทำซุนนัตเข้าใจไหมครับอย่าบางคนวัยรุ่นบางคนอาจารย์ผมละหมาดได้แล้ววักตูนึงเหลืออีก4ยังไม่ได้วักตูไหนได้บ้างได้ซุบฮ์โอ้มันเล่นของยากเลยซุบฮ์ได้มักริบไม่ได้อิชาไม่ได้อัซูรียังไม่ได้อัสรียังไม่ไหวซุบฮ์ไม่พลาดโอ้มันเล่นตัวยากเลยพี่น้องบอกไทยบางถ้ามึงได้ซุบฮ์แล้วก็อีก4วักตูไม่ยากแล้วครับอินชาอัลลอฮ์เพราะส่วนใหญ่น่ะเกเรยังไงก็ได้มักริบหนักๆแล้วนะพี่น้องอาการหนักแล้วมักริบก็ได้เอาเวลามันอาบน้ำพอดีกลับมาตอนเย็นพอไอ้บางนี่บอกได้ซุบฮ์เหลืออีก4อาจารย์พยายามนะบอกอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์บางต้องทำได้บางคนไปแล้วได้4ขาดซุบฮ์อย่างเดียวอาจารย์ยังไม่ได้บอกอินชาอัลลอฮ์ทำไม่ได้พยายามไม่ได้บอกมึงต้องทำได้ต้องทำได้ครับพยายามเข้าทั้งหมดนะครับพี่น้องค่อยๆปรับปรุงค่อยๆอิสลามค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้ววันหนึ่งพี่น้องครับความสมบูรณ์เนี่ยเพียบพร้อมทุกอย่างบางทีมันไม่ได้เกิดหรอกครับกับทุกคนและมนุษย์มันก็ไม่สมบูรณ์หมดด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดเราดีกว่าปีที่แล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์เราดีกว่าเมื่อวานนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์อย่าหาความสมบูรณ์เพราะมนุษย์ไม่มีความสมบูรณ์แต่จงหาการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงคือฟิตรอห์ของมนุษย์ที่ดีเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับไม่เคยละหมาดเราละหมาดและวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ได้เท่าไหร่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราขึ้นไปเรื่อยๆขอให้พี่น้องได้เปลี่ยนแปลงและสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องคือเนียดนี่หัวใจพี่น้องจงตั้งเป้าให้ได้และมั่นคงให้ได้ว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ฉันจะต้องอิสลามให้ได้มุสลิมจงเป็นแบบอย่างเขาในทุกๆเรื่องอิสลามท่านนบีเป็นแบบอย่างแก่ทั่วโลกแม้กระทั่งผมเส้นเดียวแม้กระทั่งผมเส้นเดียวนะครับพี่น้องเชื่อไหมว่านบีเป็นแบบอย่างให้เขาได้แม้กระทั่งการปัสสาวะท่านนบีเป็นแบบอย่างให้ตะวันตกได้หมดเลยในขณะที่ยุคนั้นไม่มีส้วมในขณะที่ยุคนั้นยังเข้าส้วมหันหน้าเข้าหากันอิสลามมาสอนระบบการใช้ห้องน้ำท่านนบีสอนทำไมบอกฟิตรอห์มนุษย์ขนจักรแร้ระวังนะขนลับระวังไอ้ฟันกินอะไรทั้งหมดในสุขภาพทำไมนบีต้องสอนเรื่องนี้แกเราถามง่ายๆท่านนบีสอนเรื่องอีหม่านเรื่องอะกีดะห์เรื่องญิฮาดทำไมนบีต้องมาสอนเรื่องแปรงฟันทำไมต้องมาสอนเรื่องแปรงฟันพี่น้องจนท่านนบีเนี่ยนะครับพี่น้องจะวะฟาตอยู่แล้วนะท่านรอซูลจะเสียชีวิตไม่ไหวแล้วนะครับพี่น้องนอนอยู่กันจะได้ไงชั้นนี่ซอฮาบะห์เข้ามาเยี่ยมซอฮาบะห์ถือไม้มิสวาคเข้ามาเนี่ยนะพี่น้องท่านนบีเห็นไม้มิสวาคนี่มองที่ไม้มิสวาคเนี่ยนะท่านยังไงชั้นรู้ใจสามีพี่น้องบอกท่านอยากได้ใช่มั้ยอย่ารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีพูดไม่ออกนะพี่น้องแต่อิชารัตว่าต้องการนี่เอาชาเอาไหมเจ้าวฟาดยังถูกฟันเลยของเราขี้เกียจไม่อาบน้ำนะไม่อาบน้ำทำไมนบีเน้นเรื่องนี้ด้วยพี่น้องคิดนิดเดียวจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้เรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดเรื่องอะไรเลยนะนี่คืออิสลามคือความสมบูรณ์ในทุกๆระบบพี่น้องซะกาตเราพี่น้องผมนี่ก่อนมาเนี่ยพูดบังล้อไปเมื่อกี้อยากบอกกับพวกท่านด้วยคือเจอคนคนหนึ่งมาพี่น้องแล้วไม่เอ่ยแล้วกันนะดีความคิดดีมากแกบอกผมมีซะกาตนะผมมีซะกาตทุกปีเนี่ยจะเฉลี่ยซะกาตบางเอาไป500ไอ้บางเอาไป 1,000 ขอโทษนะบางเวลาได้ซะกาตมา 1,000 ทำอะไรครับ ลงทุนการค้าเลยลงทุนอะไรระบังได้มา 1,000 ก็เข้าเซเว่น2รอบก็จะหมดแล้วบอกผมให้แบบนั้นแหละอาจารย์ผมให้แบบนั้นแหละครับให้เนี่ยแจกแจกแจกหลังๆมาไม่เวิร์กเว้ยผมเลิกแล้วผมไม่ให้แบบนั้นแหละแล้วทำไงซะกาตเขาไม่ได้ให้แค่10,000นะครับเป็นแสนคนรวยบอกผมคิดใหม่อาจารย์กับพี่น้องทั้งหมดประชุมกันแล้วบอกว่าเราจะรวมซะกาตทั้งหมดของพวกเราแล้วให้กรรมการมัสยิดเลือกคนจนมาในมุกเก็มปีนี้เลือกใครประวัติดีคนจนจริงมีอามานะอะไรทั้งหมดนะเลือกมาไปน้องเราให้ไปเลย 100,000
บอกบังให้แสนนึงเลยครับบอกแสนนึงอ่ะเอาไปเลยแสนนึงแล้วทำอะไรเอาไปทำงานจะทำการค้าธุรกิจอะไรทำเลยบอกขอโทษนะครับคนจนเรามี10คนปีนี้ไอ้บังเนี่ยไปแสนนึงไปทำงานธุรกิจการค้ารุ่งเรืองให้ได้เลี้ยงตัวเองให้ได้ไม่ถึงกับรวยปีหน้ามุกเกมผมคนจนเหลือแค่9ครับพี่น้องเข้าใจระบบที่นบีทำหรือยังทำไมซะกาตจึงอุดคนจนฮะซะกาตคือการช่วยให้คนจนไม่จนไม่ใช่แค่ให้ตังค์มันเติมโทรศัพท์ไปวันๆหรือว่ามันได้500มันก็ไม่500อ่ะพี่น้องทำอะไรก็กินได้กันอัลฮัมดุลิลละห์แต่เรานี่ใจเมตตาเข้าใจจะได้แจกจ่ายทั่วมันจะได้ยิ้มแต่พี่น้องรายชื่อซะกาตทุกๆองค์กรเราไปดูๆสิพี่น้องถ้าปีนี้10ปีหน้าก็บัญชีเดิมเลยพี่น้องบัญชีคนรับซะกาตไม่ค่อยเปลี่ยนหน้าเลยรับยันลูกนะเหมือนมรดกเลยพี่น้องครับเหมือนมรดกเลยเวลาเราไปถามอิหม่ามบางมัสยิดมีรายชื่อรับซะกาตมั้ยครับอ้าวมีเรียบร้อยครับมาเป็นแสดงว่าเวลาครบปีจ่ายซะกาตติจารออ้าวไอ้มัดมาไอ้ซุบมาไอ้แล่มามาหมดเลยไอ้มัดไปไหนตายแล้วอิหม่ามอ้าวตัดออกจากบัญชีปีที่แล้วมี10ปีนี้เพิ่มเป็น15คนจนเยอะขึ้นแต่ซะกาตมีตลอดแปลกไหมอ่ะไม่ใช่ผิดระบบซะกาตผิดที่เราบริหารว่าตรงช่องหรือไม่แค่นั้นเองลดคนจนลงพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์แล้วจะได้รู้และชัดเจนว่าซะกาตช่วยคนจนยังไงไอ้มันฟื้นตัวได้เลยพี่น้องปีหน้าจะได้มึงไม่ต้องมาเลยหาขอทุกปีเลยมึงไม่ต้องขอแล้วมึงเอาไปเลยปีนี้มึงไปทำขายโรตีอะไรก็เรื่องของมึงเลยมีพี่เลี้ยงดูแลด้วยมึงแล้วนะต้องมีพี่เลี้ยงดูไม่ใช่ไอ้ซุปไม่เคยเป็นอะไรเลยได้มาแสนหนึ่งเอาแล้วไอ้กูทำไงเพื่อนบอกซุปดาวรถนั่นเลยมึงออกใหม่ตอนนั้นตัวเจ๋งเลยไอ้ซุปไปเลยพี่น้องนะถอยฮาเล่มาคันมือสองก็ยังซื้อไม่ได้พ้นต่อปีหน้าไอ้ซุปมาใหม่แบบนี้อิหม่ามเชิญไอ้ซุปกลับบ้านได้เลยแสดงว่าไม่ได้เรื่องต้องมีพี่เลี้ยงระบบท่านนบีดูแลสังคมทำไมอ่ะคนจนฟื้นขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเมื่อปีที่แล้วรับซะกาตปีนี้สบายแล้วมันไม่รวยถึงขนาดจ่ายซะกาตแต่มันประคองตัวเองได้แล้วครับชาลอฮ์คนจมน้ำอ่ะไม่ต้องไหว้ช่วยมันทุกคนหรอกส่งห่วงยางให้มันไหว้เองเพราะมือตีนมีพี่น้องที่รักคนจ่ายคนได้รับซะกาตไม่ใช่คนอ่อนแอแค่คนไม่มีตังค์แต่มีมือมีตีนพี่น้องริสกีอัลลอฮ์ให้เหมือนกันเริ่มในการอิสลามเปลี่ยนแปลงแล้วเวลาคนจนพี่น้องลงทำงานแล้วเนียดว่าสักวันกูต้องให้ซะกาตดูสิครับอัลลอฮ์จะให้ท่านไหมเนียดไอ้จริงบอกวันหนึ่งกูต้องเป็นคนจ่ายซะกาตให้ได้และเนียดจะจ่ายซะกาตต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่ใช่นอนเล่นเฟซกระดิกขาเลยพี่น้องเนี่ยรออิหม่ามเรียกรับซะกาตปีหน้ากูจะมึงไม่ได้จ่ายอันตายไม่ได้จ่ายว่าวันหนึ่งกูต้องจ่ายซะกาตให้ได้อินชาอัลลอฮ์ทำงานทำงานเก็บเงินพี่น้องเนียดเราอยากจะจ่ายซะกาตอัลลอฮ์ให้วันหนึ่งท่านต้องได้จ่ายซะกาตอยากทำกุรบานจริงอาจารย์ต้องทำงานต้องเก็บเงินเลยพี่น้องดูหลักชะรีอะห์อิสลามไม่ได้สอนให้ท่านกระจอกเลยสอนให้ท่านดิ้นรนขวนขวายจะได้ช่วยคนฮัจญ์จนไปไงอุมเราะห์จนไปไงญิฮาดพี่น้องซิรวะตุสนามิสูงสุดในอิสลามไม่มีตังค์ยังไงต่อยครับใช้มือต่อยไปโนยะฮูดมากับ M16 พอเราลุยเว้ยไม่เป็นไรบิสมิลลาห์มวยไทยตายตั้งแต่ตรงนี้เลยไม่ใช่พี่น้องอัลลอฮ์ส่งมุสลิมเพื่อสร้างระบบให้โลกไม่ใช่ให้เราตามระบบของโลกอิสลามคือยิ่งใหญ่อันตุมุลอะลาวนะอินคุนตุมมุมินีนพวกท่านคือผู้ที่สูงส่งหากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาเราจำไว้อย่างพี่น้องเราต้องเป็นคนที่รุ่นใหญ่อย่าให้ใครแซงเราได้อินชาอัลลอฮ์เพียงแต่ว่าตอนนี้มันสโลว์นิดนึงพี่น้องความสโลว์ไม่ใช่ความเฉยแต่มันเป็นความแรงที่ปล่อยไม่ถูกที่บางคนบอกเราเฉยไม่เฉยงะเครื่องเราแรงทุกคนแต่ปล่อยผิดที่ที่พื้นที่มันเป็นเลนมันก็เลยฟรีมันยังไม่ไปไหนขยับขึ้นมาอีกนิดเดี๋ยวพุ่งแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้นะครับพี่น้องบางปลาและก็บางที่อื่นด้วยนะครับพี่น้องที่มาในมัสยิดแห่งนี้นะครับขอเราเมตตาขอเราตอบแทนพี่น้องทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์เครื่องเสียงดีมากมัสยิดบางปลาเครื่องเสียงดีมากดีมากนะครับบำรุงรักษามาตรฐานเกตนี้ไว้เลยนะผมรู้สึกมีแรงอีกเยอะบรรยายอีกประมาณ
5เวทีนะวันนี้พรุ่งนี้เชิญพี่น้องทุกคนด้วยถ้าสะดวกนะครับที่ศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยนะครับกลางคืนนะครับใช่ไหมฮะของส่องทางธรรมนะครับเชิญพี่น้องด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะขอบคุณญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เบื่อยังมะเหนื่อยหรือยังครับอัลฮัมดุลิลลาห์มะไม่เหนื่อยผมกับมารอนนี่ต้องกลับไปนู่นอีกรอบนะมาฮารูนอีกยังไงมีอะไรจะถามมั้ยครับมีอะไรสงสัยมั้ยครับขออนุญาตดื่มน้ำมะมีอะไรมั้ยครับพี่น้องผมดูไกลๆน่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะรุ่นลงมาก็มีนะขอบคุณมากๆนะถ้าไม่มีก็ในท้ายนี้ผมก็จะสรุปนะครับบอกว่ามีเยาวชนที่อยู่ตรงนี้ด้วยมีเยาวชนด้วยนะครับอยากจะบอกเอาไว้อย่างนึงนะครับว่ากระดูกสันหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนสังคมนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนั่นคือวัยรุ่นนั่นคือเยาวชนองค์กรไหนสังคมไหนหรือมัสยิดใดมีวัยรุ่นเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องเชื่อผมเถอะครับองค์กรนั้นเจริญแน่นอนแต่ถ้าองค์กรไหนหรือที่แห่งใดสกัดไม่ให้วัยรุ่นเข้านับถอยหลังได้เลยครับพังแน่นอนวัยรุ่นมีพลังแต่ผู้ใหญ่มีความคิดวัยรุ่นทำอะไรมีผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาเจริญถ้าวัยรุ่นลุยเดียวๆไม่ฟังผู้ใหญ่พังเหมือนกันอาศัยประสบการณ์จากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็อาศัยแรงจากวัยรุ่นมันจะไปได้สวยเหมือนบรรดาซอฮาบะห์ทำงานครับท่านอบูบักรเป็นผู้มีประสบการณ์แต่ท่านอุซามะห์เป็นผู้ที่มีวิธีการอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลิฟะห์แต่ท่านนบียังตั้งให้อยู่ในกองทัพใต้อุซามะห์ด้วยซ้ำอุมัรบินคอตบเป็นซอฮาบะห์อาวุโสแต่ท่านนบีตั้งอุซามะห์เป็นแม่ทัพอุมัรต้องอยู่ใต้อุซามะห์บินเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุจนวันที่อุมัรเป็นคอลิฟะห์อบูบักรเป็นคอลิฟะห์นั่นแหละครับขออนุญาตอุซามะห์ว่าให้อุมัรอยู่ช่วยกิจการฉันได้ไหมจึงอนุญาตให้ทำไมอ่ะครับพี่น้องท่านนบีดูความเหมาะสมครับแต่ละคนมีความเหมาะสมและถนัดแตกต่างกันไปดังนั้นใช้วัยรุ่นให้เป็นยิ่งใหญ่แน่นอนถ้ามุสลิมไม่เอาวัยรุ่นมาใช้งานญะฮิลียะห์จะเอาพวกเขาไปใช้งานแทนอินชาอัลเลาะห์นะครับขออัลเลาะห์คุ้มครองชะบับเยาวชนมุสลิมทั่วโลกให้มีความแข็งแกร่งและเข้มแข็งในอิสลามตลอดไปพี่น้องอามีนขอได้เจอกันใหม่นะครับอินชาอัลเลาะห์ในสนามงานดาวะห์และขอดุอาให้เราได้พบกันในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกๆคนนะครับอามีนญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนมากผิดพลาดประการใดขอโทษไปณที่นี้ด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ